แกดเจ็ตโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผู้ใช้งานหลายคนน่าจะมีประสบการณ์การคำนวณการใช้งานสมาร์ทโฟนพลาดเผลอเล่นจนแบตหมดระหว่างวันแถมไม่ได้พกแบตเตอรี่สำรองหรือว่าที่ชาร์จติดตัวไว้พอจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่องานสำคัญสำคัญหรือว่าตอบอีเมลด่วนโทรศัพท์ที่แบตเตอรี่เหลือแค่ 2% ก็กลับดับไปต่อหน้าต่อตาต้องวิ่งหาที่ชาร์จกันหัวหกก้นขวิดเลยค่ะ Gadget Focus ในวันนี้เราเลยจะมาแนะนำให้รู้จักกับเจ้านี่เลยค่ะ Samsung Galaxy A9 Pro รุ่นปี2016Samsung Galaxy A9 Pro 2016แสดงผลผ่านหน้าจอขนาด 6.0 นิ้ว Super AMOLED Full HD 1920x1080 พิกเซลประมวลผลด้วย Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core ที่เป็นการรวมกันระหว่าง Cortex A72 1.8 GHz กับ Cortex A52 1.4 GHz RAM 4 GB หน่วยความจำภายใน32 GB และสามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มได้สูงสุด256 GBกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหลัง16ล้านพิกเซลพร้อมแฟลชรองรับ2ซิมการ์ด 4G LTE มี Fingerprint Sensor แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมรันด้วย Android 6.0 Marshmallow ค่ะดีไซน์ของ Galaxy A9 Pro 2016เป็นดีไซน์ของ Samsung ยุคใหม่ Unibody แบบโลหะปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ด้านซ้ายและปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านขวาถัดลงมาเป็นช่องใส่ซิมการ์ดทั้ง2และช่องใส่ Micro SD ด้านบนตัวเครื่องส่วนตัวเครื่องทั้งหน้าและหลังเป็นกระจกค่ะในภาพรวมแล้วดีไซน์ก็หรูหราเลยทีเดียวนะคะการใช้งานโดยทั่วไปหน้าจอขนาด6นิ้วก็สว่างสดใสแสดงรายละเอียดได้แบบ Full HD ลำโพงตัวเครื่องอยู่ในระดับที่ดีไม่เบาเกินไปเปิดเสียงดังๆก็ไม่แตกพร่าปุ่มสแกนลายนิ้วมือสแกนได้ไวและรวดเร็วเลยค่ะการเล่นเกมดู YouTube ฟังเพลงก็ลื่นไหลจากแรมที่มีมากถึง 4GB เปิดหลายๆโปรแกรมใช้งานได้ไม่มีเสียเวลาโหลดหรือกระตุกจนหงุดหงิดตัวกล้องถ่ายภาพมีขนาดดูรับแสงอยู่ที่ f1.9 ไม่ว่าจะแสงน้อยขนาดไหนภาพก็คมชัดและสว่างเก็บรายละเอียดได้ดีถึงแม้จะไม่มีเลเซอร์แต่ว่าการโฟกัสก็ทำได้ไวนะคะและไฮไลท์เด่นนี่เลยค่ะแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมอึดถึกทนจนรู้สึกประทับใจเลยค่ะแถมไม่ต้องกลัวว่าจะชาร์จแบตนานนะคะเพราะรุ่นนี้มีระบบ Adaptive Fast Charge สามารถชาร์จให้เต็มแบตได้ภายใน 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นก่อนตัดสินใจซื้อค่ะเราขอแนะนำให้คุณไปลองจับถือดูก่อนนะคะด้วยตัวแบตเตอรี่ที่มีความจุขนาดนี้น้ำหนักตัวเครื่องก็มากขึ้นตามขนาดแบตกับจอที่ใหญ่ถึง6นิ้วอาจทำให้บางคนรู้สึกว่ามันหนักเกะกะใช้งานมือเดียวไม่ถนัดแถมเล่นไปนานๆก็อาจจะเมื่อยได้ค่ะแต่สำหรับคนที่พกใส่กระเป๋าถือนะคะก็คงจะเหมาะอยู่ค่ะใครที่คิดว่าจะเอาสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปจับโปเกมอนในโปเกมอนโกเราก็ขอบอกว่ามันเล่นได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีไจโรสโคปบางฟังก์ชันในเกมอย่างการเปิด Augmented Reality หรือ AR ตอนปาลูกบอลไปจับโปเกมอนก็จะทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับการเดินไปเล่นไปได้ทั้งวันเนี่ยรับรองไม่ต้องง้อ Power Bank เลยค่ะเรามองว่าสำหรับสมาร์ทโฟนที่แบตเตอรี่มีความจุเยอะขนาดนี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลาและใช้งานสมาร์ทโฟนตลอดเวลาจริงๆค่ะวางชาร์จแบตเฉพาะแค่ตอนกลางคืนผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์มาก่อนแล้วรู้สึกว่าไม่พอใช้หรือว่าต้องออกเดินทางไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าอย่างการไปตั้งแคมป์ในป่าสัก 2-3 วันก็จะเหมาะกับการใช้โทรศัพท์รุ่นนี้เลยค่ะSamsung Galaxy A9 Pro 2016กับค่าตัวอยู่ที่ 15,900 บาทมีให้เลือก3สีคือสีขาวสีดำและสีทองถึงแม้จะไม่มีไฟ LED บอกสถานะขนาดและน้ำหนักตัวที่ใหญ่โตและกับการไม่ต้องพก Power Bank ให้เกะกะเราก็มองว่าค่อนข้างสมราคาอยู่นะคะ